กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครค่ะที่อยากจะมาเจอกันนะกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีครั้งนี้นะคะหลายๆคนรอคอยค่ะกลับมาแล้วนะคะกับการได้ตรวจดวงชะตาตัวต่อตัวเลยนะสดๆกับอาจารย์พรพจน์นะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมการพยากรณ์การกุศลนะคะปัจจัยทั้งหมดค่ะเพื่อร่วมบูรณะหลวงพ่อหมอและพระวิหารนั่นเองนะคะกิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนะคะณวัดท่าบันเทิงธรรมจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้ก็รับจำนวนจำกัดนะคะแต่ว่ารับรองว่าทุกท่านได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972วันนั้นเองนอกจากจะมีการตรวจดวงชะตาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวอะไรไหมคะอาจารย์คะก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้าก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรโดยคณะสงฆ์จากวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูภัทรกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรมครับแล้วก็เราจะร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปหลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็ว่ากันยาวๆครับในเรื่องการตรวจสอบดวงชะตาตัวต่อตัวให้กับแฟนรายการทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลนะวันนั้นเราก็จะอยู่กันทั้งวันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้จะเต็มทุกขนาดแล้วนะครับโทรเข้ามาได้นะคะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้ก็จะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ฤกษ์งามยามดีกันบ้างดีกว่าเดือนพฤษภาคมแบบนี้มีวันไหนที่สามารถทำการมงคลได้บ้างคะวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับสำหรับวันอังคารที่10พฤษภาคมเป็นแต่ว่าเลี่ยงออกรถนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับ 15:01 ถึง 15:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่18พฤษภาคมสัปดาห์หน้านะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับเพราะทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรเลิกล่างก็เป็นดีทีเรียงหมอนกับวันลอยครับส่งตัวคู่บ่าวสาวก็จะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:01ถึง14:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่23พฤษภาคมวันนี้เป็นทั้งวันอมฤกขโชคชัยโชคและก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคะนิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับแต่ที่เหลือสามารถที่จะดำเนินการได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9:01ถึง9:30ครับและในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นถ้าใครคิดอยากจะประกอบการมงคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดสำนักวิปัสสนารวมถึงงานที่ต้องการความสงบถือว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะเลิกปนในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นสัมโนเลิกแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะส่วนท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะคะก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังกันได้ด้วยนะคะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆก็สามารถติดตามกันได้นะคะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันที่Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่ลุ้นรับหนังสือดีๆแบบนี้ต้องบอกว่าหนังสือที่มอบให้นี้นะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมในเรื่องของพระคาถานะคะในเรื่องของการแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มอบกันมาเนี่ยเราบอกว่าหลายท่านมีโอกาสได้รับกันแล้วนะคะฉะนั้นใครที่เคยเป็นผู้โชคดีและได้รู้รายชื่อของตัวเองเนี่ยก็อย่าลืมนะคะในการที่จะติดต่อเข้ามานะคะเพื่อที่จะได้รับหนังสือกันไปด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้10ท่านผู้โชคดีประกาศรายชื่อตรงนี้ณตอนนี้เลยนะคะก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะส่วนใครพลาดไปยังมีอยู่ไหมคะอาจารย์คะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อีก1วันนะพรุ่งนี้อีก1วันเท่านั้นนะก็พรุ่งนี้ก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะและอย่าลืมนะกิจกรรมที่จะมาเจอกันนะคะในส่วนของกิจกรรมนั้นเนี่ยเรารับจำนวนจำกัดฉะนั้นใครที่สนใจตั้งใจอยากจะมาเจอนะคะมาตรวจสอบดวงชะตากันแบบสดๆแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยเนี่ยต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนถ้าครบจำนวนแล้วเราก็ต้องขออนุญาตปิดรับจริงๆนะคะส่วนใครที่อยากติดตามรายการ
ก็ติดตามรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงนะคะส่วนใครจะส่งนอกจาก SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนการจะส่งเป็นจดหมายส่งมาทางอีเมลเว็บบอร์ดเองก็ตามในเรื่องของการตรวจดวงชะตาเนี่ยอย่าลืมนะคะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะส่วนใครที่มีข้อติชมแนะนํนะอยากบอกกล่าวกันมาก็สามารถที่จะบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะผลลัพธ์ที่ปรากฏในปัจจุบันถูกกำหนดจากการกระทำในอดีตหากคุณอยากเปลี่ยนอนาคตจงกำหนดมันเสียตั้งแต่ตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ